ไปดูความขัดแย้งในสำนักงานตำรวจแห่งชาติกันบ้างนะครับดูเหมือนว่าจะไม่จบลงง่ายๆแล้วก็ไม่รู้ว่าจะจบยังไงนะครับเราเห็นบิ๊กโจ๊กเดินหน้าฟ้องหมิ่นประมาทบุคคลที่ไปพาดพิงนะครับรวมถึงสัปดาห์หน้าเนี่ยเดี๋ยวจะไปฟ้องผบ.ตร.และนายกรัฐมนตรีในความผิดตามมาตรา157ด้วยนะครับแน่นอนเดินสายฟ้องในแต่ละคนไปแบบนี้หลายคนถามว่าและหลังจากนี้จะทำยังไงเจ้าตัวเขายืนยันนะคะว่าการเดินหน้าฟ้องเนี่ยก็ถือว่าเป็นไปตามพยานหลักฐานที่ปรากฏไม่ได้มีการเกลียดกันหรือว่าชังกันแต่อย่างใดยังเป็นพี่น้องกันเหมือนเดิมหนึ่งคนที่ถูกฟ้องร้องดำเนินคดีก็คือตัวของผู้การแต้มมีชื่อว่าจะถูกฟ้องก็เตรียมที่จะฟ้องกลับไปที่บิ๊กโจ๊กด้วยค่ะพลตำรวจเอกสุรเชษฐ์หักพานรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติไปปรากฏตัวในการประชุมสมาคมชาวปักใต้ในพระบรมราชูปถัมภ์ค่ะตัวของบิ๊กโจ๊กเนี่ยเดินทางไปในฐานะที่เป็นนายกสมาคมแน่นอนพอเดินทางมาถึงเมื่อสักครู่เห็นไปละมีคนเอาดอกไม้มาให้กำลังใจซึ่งเป็นตัวแทนจากชาวใต้14จังหวัดบิ๊กโจ๊กบอกว่าทุกวันนี้ไม่ได้ไปที่ไหนนะคะก็มีคนส่งกำลังใจมาให้ส่วนตัวไม่ได้คิดว่าจะเอามวลชนมากดดันคณะกรรมการพิทักษ์ระบบคุณธรรมข้าราชการตำรวจหรือกพ.คตร.แต่ว่าหากโดนคู่กรณีฟ้องกลับจากการที่ถูกบิ๊กโจ๊กแจ้งความดำเนินคดีเอาไว้บิ๊กโจ๊กบอกว่าการฟ้องร้องใครเนี่ยสามารถฟ้องได้ตนก็ฟ้องไปตามพยานหลักฐานไม่ได้มีการเกลียดกันเป็นการส่วนตัวและยังนับถือเป็นพี่น้องกันค่ะก็อย่างนี้ ใครก็ฟ้องได้ทั้งนั้นแต่ฟ้องแล้วเนี่ยก็อยู่ที่ศาลนะฟ้องแล้วมีพยานฐานหรือเปล่านะการที่ผมฟ้องใครเนี่ยผมฟ้องตามพยานฐานนะครับส่วนจะฟ้องกลับหรือฟ้องแก้เกี้ยวฟ้องได้หมดนะครับไม่มีปัญหานะแต่ว่าการจะฟ้องใครเนี่ยผมฟ้องตามพยานฐานถ้าผมไม่กระทบสิทธิ์ผมก็ไม่ฟ้องทางฝั่งของผู้การแต้มนะครับพลตำรวจตรีวิชัยสังประภัยอดีตรองผบ.ชน.ก็มีการพูดถึงเรื่องที่ถูกพาดพิงแหละครับพลตำรวจเอกสุรเชษฐ์จะฟ้องหมิ่นประมาทพลตำรวจตรีกูรูด้านกฎหมายบอกว่าตอนนี้ยังไม่ได้รับหมายศาลนะครับซึ่งก็ไม่รู้ว่าบิ๊กโจ๊กจะฟ้องใครแต่ถ้าหากว่ามีหมายศาลมาถึงตัวของผู้การแต้มก็จะพิจารณาแล้วก็ฟ้องกลับฐานหมิ่นประมาทและหากพบว่าข้อมูลที่ปรากฏในหมายศาลเป็นเท็จก็จะดำเนินการฟ้องเท็จอีกข้อหาหนึ่งด้วยเพราะว่าส่วนตัวเนี่ยเชื่อว่าไม่เคยไปพาดพิงหรือว่าใส่ความให้บิ๊กโจ๊กเกิดความเสียหายแต่มีการพูดในแง่มุมของข้อกฎหมายเท่านั้นครับก็หนึ่งอันหนึ่งเนี่ยถ้าเห็นเนี่ยหมิ่นประมาทแต่เท็จเนี่ยเรายังไม่รู้เพราะว่าเราต้องดูคำฟ้องไงเท็จเนี่ยยังฟ้องไม่ได้เพราะเขาฟ้องจริงอ่ะจะมาแต่ข้อมูลเป็นเท็จเนี่ยค่อยว่ากันแต่ว่าหมิ่นประมาทเนี่ยต้องฟ้องได้หมิ่นประมาทที่ออกมาพูดเนี่ยที่ไม่ได้ว่าเขาชั่วสักคำเคยเห็นไหมที่ไม่ได้ว่าเขากระทำความผิดที่พูดทุกครั้งว่าเขายังบริสุทธิ์อยู่เมื่อศาลยังไม่ตัดสินแต่สิ่งที่พิมพูดเนี่ยผมพูดหลักกฎหมายอย่างนั้นแหละที่ทะเลาะกันเรื่องกฎหมายมาตรานี้นั่นแหละแน่นอนนะครับตอนนี้ต้องต่อสู้ทั้งคำสั่งในทางปกครองด้วยแล้วก็ทั้งคดีอาญาด้วยนะครับสำหรับบิ๊กโจ๊กแมว9ชีวิตนี้นะครับบิ๊กโจ๊กบอกว่ายังไงก็ต้องเปิดหน้าสู้นะครับเดี๋ยวจะฟ้องทั้งนายกแล้วก็กตร.บางคนด้วยแต่สำหรับเส้นทางในอนาคตนะครับโดยเฉพาะความหวังที่จะกลับตร.กลับสำนักงานตำรวจแห่งชาติเพื่อที่จะลุ้นการก้าวขึ้นสู่ตำแหน่งสูงสุดผบ.ตร.ตัวบิ๊กโจ๊กเนี่ยตั้งความหวังเอาไว้แค่ไหนนะครับไปฟังช่วงหนึ่งของการสัมภาษณ์พิเศษกันครับในเมื่อประชาชนบางส่วนเชื่อว่าบิ๊กโจ๊กจะได้กลับมาแต่ก็ต้องยอมรับว่าบิ๊กโจ๊กเองก็บอกมีความพยายามสกัดแข้งสกัดขามีเรื่องของความอิจฉาริษยาทางตัวเนี่ยมั่นใจมากน้อยแค่ไหนว่ารอบนี้เนี่ยจะกลับมาได้แล้วก็จะไปถึงตำแหน่งผบ.ตร.ได้คือผมก็ยังมั่นใจในระบบของคณะกรรมการพิทักษ์ระบบคุณธรรมอยู่นะฮะเพราะว่าเหมือนที่ผมเรียนนะครับว่าถ้าผมเกษียณนะแล้วผมไปนั่งคณะกรรมการแบบนี้นะผมต้องรักษาชื่อเสียงเพราะอะไรครับเพราะว่าอย่าลืมนะครับมันคือช่วงสุดท้ายของชีวิตนะเหมือนกันวันนี้ผมเหลือ7ปี6ปีผมทำผิดเนี่ยผมยังแก้ตัวได้นะถูกไหมครับนะแต่วันนี้ท่านเหล่านี้จะต้องสร้างตำนานนะครับผมเชื่อมั่นนะครับว่าท่านอายุมากแล้วท่านมานั่งตรงนี้ท่านมานั่งด้วยอุดมการณ์นะผมคิดแบบนี้นะเหมือนผมเนี่ยถ้าให้ผมเกษียณเนี่ยนะแล้วผมไปเป็นอะไรไปเป็นสว.
หรือไปเป็นนายกอบจอย่างเงี้ยนะผมต้องสร้างตำนานแต่ไม่ใช่ผมไม่คิดทุจริตละเพราะมันเหลือเวลาอีกนิดเดียวแล้วมันกินอะไรก็กินไม่ได้แล้วนะขับรถก็ขับไม่ไหวละถูกไหมกิเลสมันหายหมดละถูกไหมครับเนี่ยอย่างทุกวันนี้ผมยังปรองได้เลยนะปรองได้ในแง่ที่ว่าเนี่ยผมก็ตั้งใจว่าจะทำให้เป็นตำนานนะตำนานในเรื่องของการทำให้แผ่นดินมีความตั้งใจว่าจะทำให้เป็นตำนานฟังดูแล้วก็น่าจะมั่นอกมั่นใจนะคะว่าจะกลับมาได้แต่นั่นน่าจะเป็นเรื่องของอนาคตนะคะเพราะว่าสุดท้ายแล้วเรื่องของการต่อสู้ทางคดีความและทางปกครองมันอาจจะออกได้ทั้งหัวและก้อยก็ต้องถามว่าแล้วจริงๆบิ๊กโจ๊กเนี่ยเขามีการวางแผนสำรองหรือว่าแผน2เอาไว้บ้างหรือเปล่ากับแน่นอนว่าเหรียญมี2ด้านนะครับโดนมาแล้วก็หลายครั้งหลายคราวเหมือนกันเจ้าตัวเองบิ๊กโจ๊กบอกว่าเตรียมใจไว้แล้วครับอะไรจะเกิดก็ต้องเกิดแล้วก็พร้อมที่จะยอมรับในทุกแนวทางครับสุดท้ายครับตัวบิ๊กโจ๊กมีการคิดไว้ในเวที่อาจจะออกมาในลักษณะของ worst case ไหมว่าสุดท้ายถ้ามันต้องทุกอย่างมันต้องจบลงจริงเรื่องของคำสั่งทางปกครองเรื่องของคดีอาญาก็ตามแล้วมันอาจจะทำให้เราต้องถึงจุดที่มันเลวร้ายที่สุดเราคิดไว้เราเผื่อใจไว้เตรียมไว้หมดแล้วนะถ้าถึงจุดที่จบมันก็ต้องคือจบอ่ะถูกไหมครับเราต้องเดินบนผมเป็นนักกีฬานะวันนี้เมื่ การต่อสู้มันยังไม่เสร็จเราก็ต้องต่อสู้ไปตามกระบวนการนะจะสังเกตได้ว่าผมไม่เคยไปกลด่าใครเข้านอกกติกานะเพราะผมเป็นนักกีฬาอาชีพนะเพราะฉะนั้นเมื่อวันนี้เมื่อมันไม่จบเราก็สู้ไปนะแต่ถ้าเราสู้แล้วเราแพ้ก็ต้องกลับบ้านอ่ะถูกไหมถูกไหมครับมันง่ายๆอ่ะถูกไหมครับแต่เพียงแต่ว่าวันนี้ผมเสียดายองค์ความรู้ผมนะเสียดายเวลาที่เหลือเสียดายสุขภาพผมที่ดีว่าถ้าผมกลับไปเนี่ยผมยังทำอะไรได้เยอะนะนี่อย่างเช่นเนี่ยค่ามนุษย์รักษาเทียร์สองโอ้ผมดีใจมากเพราะว่าผมทุ่มเททำมาตลอดนะไปอเมริกาเองไปชี้แจงเองไปพบผู้ที่สมาชิกเองนะซึ่งรัฐบาลปัจจุบันไม่มีทางรู้หรอกว่าผมทำอะไรบ้างนะนะครับเพราะนั้นเพราะท่านเพิ่งเข้ามานะแต่ท่านไม่รู้หรอกว่าใครอยู่เบื้องหลังใครทำอะไรบ้างนะแต่ถามใครรู้ NGO เขารู้นะปกติ NGO เนี่ยเขาจะไม่ค่อยชอบตำรวจแต่ NGO เนี่ยชอบผมนะเพราะเราทำงานแบบโปร่งใสแน่นอนถ้าผลมาเป็นบวกก็น่าจะดีนะคะแล้วแต่ว่าหลายคนก็จะตั้งคำถามว่าถึงผลเป็นบวกบิ๊กโจ๊กได้กลับเข้ามาแต่เส้นทางในอนาคตจะทำงานราบรื่นไปได้ทั้งหมดหรือเปล่าถ้าถามว่าราบรื่นไหมต้องบอกว่าไม่ราบรื่นแน่ๆนะครับเพราะว่าไปเปิดศึกกันไว้กับบิ๊กตำรวจหลายคนแล้วไหนจะต้องทำงานร่วมกับรัฐบาลที่บิ๊กโจ๊กเตรียมจะฟ้องมาตรา157กับผู้นำนายกเศรษฐาทวีสินอีกจะทำงานร่วมกันยังไงเจ้าตัวกังวลไหมไปฟังคำตอบกันครับครับอย่างเรื่องของการจะเดินหน้าไปฟ้องร้องเรื่องของการดำเนินการในมุมหนึ่งมันก็เป็นเรื่องของการทวงคืนยุติความยุติธรรมให้กับตัวเองแต่ด้านหนึ่งคนก็ตั้งข้อสังเกตเหมือนกันว่าแล้วอนาคตถ้าเกิดว่าเราบุกทุกคดีความทั้งเรื่องของคำสั่งทางปกครองทั้งเรื่องของกฎหมายอาญาแล้วเราจะทำงานยังไงต่อไปทั้งในส่วนของสำนักงานตำรวจแห่งชาติเองหรือจะทำงานในส่วนกับร่วมกับรัฐบาลยังไงคืออย่างนี้นะครับคือต้องเข้าใจว่ารัฐบาลมาแล้วไปนะแต่ข้าราชการประจำเราต้องอยู่นานนะครับนะเพราะฉะนั้นวันนี้อย่าลืมนะครับข้าราชการประจำเราเนี่ยต้องอยู่จนเกษียณนะส่วนเมื่อกลับไปแล้วแน่นอนพี่ๆน้องกันที่ผมฟ้องไว้เนี่ยก็ต้องถอนให้หมดแล้วต้องมาคุยกันใหม่หมดนะไอ้ที่ผิดแล้วต้องโหสินะต้องไม่เอามาแล้วเอาเวลาไปทำงานแบบที่ผมคิดเนี่ย คือเฉพาะที่ผมคิดเนี่ยก็หมดเวลาแล้วนะครับผมทำงานที่ผ่านมาเนี่ยผมกลับบ้านห้าทุ่มเที่ยงคืนทุกวันนะแต่พี่ไหนว่าที่ผมอาจจะมีพลังเยอะเพราะผมรักษาสุขภาพออกกำลังกายไหว้พระสวดมนต์เนี่ยอย่างผมว่างเนี่ยเช้าผมก็สวดมนต์ละไหว้พระสวดมนต์ถูกไหมครับนั่งสมาธินิดหน่อยแล้วก็ออกมาออกกำลังกายผมคิดบวกนะครับนะเพราะฉะนั้นวันนี้เราเนี่ยต่อสู้ความยุติธรรมให้กับตัวเองนะตราบใดก็ตามถ้าเราไม่ต่อสู้ให้กับตัวเองเนี่ยถ้าผมกลับมาแล้วเนี่ยไม่รู้จะไปช่วยชาวบ้านเขายังไงก็ความยุติธรรมตัวเองมันยังไม่ได้เลย